หัวข้อเทศวันนี้จะพูดถึงคำเตือนมีเด็กชายคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์วัดเขาก็มาเรียนต่างประเทศที่นี่แล้วเขาก็เคยเรียนหนังสือยากมากเกือบไม่จบเขาก็ได้มีโอกาสมาเรียนที่นี่เมื่อเขามาเรียนก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเขามาสักพักหนึ่งสัก 6-7 เดือนวันก่อนก็เพิ่งได้เจอแล้วก็เพิ่งจะมารู้ว่าอาจจะโดนไล่ออกจากโรงเรียนพรุ่งนี้วีซ่าก็ขาดแล้วก็ต้องกลับประเทศกระทันหันก็ตกใจกันทั้งหมดแม่เขาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยทางวัดก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็วิ่งไล่ช่วยกันหมดแต่เมื่อมาสืบข่าวดูมีอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นมีอีเมลในอีเมลของเขาอะประมาณ10อีเมลที่โรงเรียนส่งมาเตือนแล้วตั้งแต่วันแรกว่านี่นะคุณไม่ได้มาเรียนต่อเนื่องหลายวันแล้วนะถ้าหากทำแบบนี้ต่อไปอาจมีปัญหานะมีอะไรก็ให้ช่วยกันได้มาถามครูได้อีเมลที่9นี่นะคุณไม่ได้มาเรียนมันตั้ง 4-5 วันแล้วนะถ้าไม่รีบมาเรียนจะขาดนะแล้วถ้าขาดมันอาจจะมีผลกระทบต่อวีซ่านะอีเมลที่8นี่คุณขาดมาเกินแล้วนะอีกนิดนึงก็จะโดนทำโทษได้แล้วนะอีเมลที่7นี่คุณขาดมาเกินกำหนดแล้วนะมีอะไรให้โรงเรียนช่วยไหมแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆแบบนี้จนกระทั่งอีเมลที่9ว่านี่คุณมานานมากแล้วนะโอกาสสุดท้ายแล้วนะมีอะไรให้โรงเรียนช่วยไหมมีอะไรก็ติดต่อกันมาได้จนอีเมลที่10ที่บอกว่าพรุ่งนี้ให้มาพบซะหน่อยทางโรงเรียนได้ออกตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้มาฟังคำตัดสินใจของโรงเรียนนะตอนนี้ก็ดิ้นทุรนมากเครียดมากไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะทำยังไงไม่กล้าบอกแม่ไม่รู้จะไปหาความช่วยเหลือจากที่ไหนเครียดแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มันมาจากอะไรอ่ะมันมาจากการที่ว่าไปดูอีเมลนะ10อันที่ส่งมาอ่านแค่อันสุดท้าย9อันแรกไม่ได้อ่านเลยคือไม่ได้เปิดดูด้วยซ้ำกลายเป็นว่าคำเตือนที่โรงเรียนเตือนมาเป็น2เดือนกว่าแล้วอะไม่ดูเลยแล้วณวันนี้ทุกคนก็ซวยกันหมดเด็กก็ซวยพ่อแม่เด็กก็เครียดพวกผู้ใหญ่ที่วัดที่รักเด็กคนนี้รักครอบครัวเขาก็เครียดซวยกันหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กชายคนนี้ไม่ได้อ่านคำเตือนที่มีมานานแล้วคราวนี้แล้วเราล่ะเราเคยมีใครเตือนอะไรเราไหมมีคนที่เรารักเตือนนิสัยเรามีคนที่เราอยู่ด้วยเตือนเราว่าเฮ้ยเธอพูดแบบนี้ฉันไม่ชอบนะเธอทำตัวแบบนี้ฉันไม่ชอบนะเธอพูดจากับฉันแบบนี้ฉันไม่ชอบนะแต่เราก็ไม่ฟังนี่ก็เรียกว่าคำเตือนที่1คำเตือนที่2คำเตือนที่3เราไม่ฟังหรือน้ำหนักเราขึ้นเราไปวัดผู้ใหญ่ที่วัดถามเฮ้ยนี่หนูน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยน้ำหนักขึ้นแล้วนะอ้วนขึ้นหรือเปล่าเขาก็เตือนเราอยู่ตลอดแต่เราก็ไม่ฟังมีหลายอย่างมากเลยที่คนเขาเตือนเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นร่างกายเราเองก็เตือนว่าเธอแก่แล้วนะลุกขึ้นก็โอ้ยนั่งก็เจ็บเข่าลุกก็ปวดหลังป่วยก็บ่อยไอไม่สบายทีก็กว่าจะหายก็นานอย่างเงี้ยร่างกายก็เตือนนะว่าเฮ้ยเธอแก่แล้วนะเธอใกล้ตายแล้วนะเตรียมตัวหรือยังอย่างเงี้ยเราก็ไม่ฟังคำเตือนแล้วคิดดูสิว่าเหมือนเด็กชายคนนี้ไหมถ้าเราไม่ฟังคำเตือนไว้อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ฟังคำเตือนจากเจ้านายบอกว่านี่นะมาทำงานสายถ้าทำแบบนี้ต่อไปอาจจะต้องโดนไล่ออกนะแล้วเมื่อไม่ฟังเขาเลยอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใหญ่เตือนนะว่าทำธุรกิจแบบนี้อันตรายนะโดนตรวจแล้วโดนเช็คแล้วเสียตังค์รัฐบาลมาเช็คแล้วเสียหมดเลยนะทำแบบนี้สิแล้วเราก็ไม่ทำในที่สุดอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาตามมานอกจากว่าเราซวยคนที่รักเราก็ซวยคนที่อยู่รอบตัวเราก็ต้องซวยไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเพิกเฉยไม่สนใจกับคำเตือนที่สิ่งในโลกนี้เขาให้เรามาดังนี้โปรดกลับไปพิจารณากันใหม่เถิดว่าแต่ละสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมันเป็นคำเตือนเกี่ยวกับอะไรเผื่อว่าเราจะได้รีบเรียนรู้แล้วไม่ต้องมาเจอปัญหายิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในภายหลังบอกไม่ได้หรอกว่าของที่เกิดขึ้นไม่เคยมีคำเตือนโลกนี้ให้คำเตือนมาตั้งแต่วันเกิดตั้งแต่วันที่เราเกิดมาในโลกเลยเขาทุกคนก็ให้คำเตือนมาหมดผู้ใหญ่ก็ล่ำไรโรงเรียนก็ล่ำไรแฟนก็ล่ำไรใครๆเขาก็ล่ำไรใครไม่ชอบขับรถไม่ดีเขาก็บีบแต่ใส่โลกนี้เตือนอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่เราเลือกที่จะเพิกเฉยกับคำเตือนนับจากวันนี้ไปขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังคำเตือนของสิ่งที่โลกนี้บอกเรามาเราจะได้มีทุกข์น้อยลงในชีวิตแล้วแก้ไขนิสัยเราให้ได้